กล่าวนมัสการพระบิดาเคารพอย่างยิ่งสวัสดีท่านผู้มีศีลพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านนะคะสาธุค่ะไหนอาจารย์ลองเช็คสัญญาณก่อนนะคะไหนดูซิได้ยินเสียงไหมพี่นพไม่มีได้ยินเสียงไหมคะพี่นพได้ยินยังคะมีเสียงยังคะเสียงหายค่ะอ้าวเสียงหายได้ยังไงเดี๋ยวนะคะหายได้ยินเสียงไหมคะอาจารย์มาแล้วครับพี่นกบอกสาธุค่ะเสียงโอเคนะคะโอ้ยตกกระจายหมดเลยไม่เสียงไม่ดีอุตส่าห์ท่านอาจารย์เพราะว่าอุตส่าห์ทำเงินเยอะนะคะเตรียมตั้งรับเพื่อมาเข้าคอร์สวันที่13ถึงวันที่16เพื่อนี้ถ้าว่าเสียงมันคงจะกระจายไปรอบสำนักในเรือนบ้านได้ดีกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเสียงจากลำโพงค่ะสาธุค่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านนะคะอ่ะเอาเสียงจากลำโพงเพียวๆเลยก็ได้อย่างนี้เสียงดีไหมคะอย่างนี้เสียงได้ไหมไหนดูสิลองดูนะคะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์ก็จะได้จัดไมค์ได้ถูกนะคะได้ยินเสียงไหมคะเสียงซ่าไหมชัดเจนเหรอคะเสียงหายค่ะพี่ไก่บอกชัดครับใครเนาะเขียนว่าชัดครับเนี่ยสัญญาณอาจารย์ตกค้างด้วยนะคะเนี่ยโอ้ยใครเขียนว่าชัดอาจารย์ยังไม่รู้เลยว่าใครเนี่ยช่วยเขียนข้อความเข้ามานะคะอาจารย์จะได้ทราบว่าโทรศัพท์ของอาจารย์สัญญาณไม่ตกค้างนะคะสัญญาณไม่ตกค้างนะตอนนี้อ๋อเสียงโอเคและมีคนบอกว่าเสียงโอเคและนะคะก็อ๋อเสียงมีแล้วค่ะอาจารย์นะแต่โทรศัพท์อาจารย์มันค้างโทรศัพท์ที่ถ่ายทอดมันค้างอ่ะมันค้างข้อความที่ทุกคนทักเข้ามาอาจารย์ไม่สามารถทราบได้เลยว่าใครเขียนหาอาจารย์แบบไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าใครเป็นคนเขียนนะคะเริ่มมาแล้วสัญญาณเริ่มมาแล้วฝนตกค่ะฝนตกนะคะคุณครูออนเอายากันยุงออกห่างอาจารย์อีกนิดหนึ่งนะคะฝนตกค่ะอาจารย์ไปถวายนะคะไปถวายปัจจัยสนับสนุนงานสอบพระนวกะกับหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอไซน้อยมานะคะขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอทุกคนทุกท่านที่กล่าวคำอนุโมทนาจงมีความสุขจงพ้นจากทุกทั้งปวงจงได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะคะสาธุค่ะและอาจารย์ก็รับเป็นเจ้าภาพกฐินมาด้วยนะคะร่วมทอดกฐินกับหลวงพ่อด้วยนะคะก็ได้หรือยังคะทุกคนทุกท่านนะเสียงโอเคแล้วเนาะแต่โทรศัพท์ของอาจารย์ก็ยังตกค้างอยู่
ทุกท่านเขียนข้อความเข้ามาเรื่อยๆนะคะทักอาจารย์มาเรื่อยๆอาจารย์จะได้ทราบว่านะคะสัญญาณโทรศัพท์ยังใช้ได้หนึ่งสองนะคะทางเฟซเขาก็จะไม่ปิดกั้นอาจารย์ยิ่งทุกครั้งที่อาจารย์พูดนะคะแล้วมีทุกท่านเนี่ยค่ะร่วมเขียนพูดคุยตอบโต้กับอาจารย์นะคะในขณะที่ออกอากาศเนี่ยคนทั้งหลายก็จะได้เห็นอาจารย์มากขึ้นเราก็จะได้ร่วมให้ธรรมะเป็นทานนะคะซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่เราไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยนะคะเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวก็จะเป็นช่วงเวลาของการเรียนฝึกอานาปานสติถัดจากรายการนี้เสร็จแล้วก็จะเป็นช่วงเวลาของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิถัดจากรายการสอนอานาปานสติอีกนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลามีค่ามากนะเวลามีค่ามากเดี๋ยวอาจารย์ออกอากาศเลยแล้วกันนะคะแสดงนะคะแสดงธรรมต่อจากเมื่อวานนะเมื่อวานที่สุตตมยญาณคือญาณที่สำเร็จมาแต่การฟังนะคะคือเราฟังธรรมบ่อยๆหลายคนหลายท่านนะคะที่ฟังธรรมบ่อยๆแล้วคิดว่าตัวเองจำไม่ได้เนี่ยนะให้ท่านเข้าใจใหม่เลยนะคะให้ท่านเข้าใจใหม่เลยว่าที่ท่านฟังธรรมแล้วเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจดไว้แล้วมันบันทึกไว้แล้วในจิตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็การบันทึกนั้นก็เป็นบันทึกที่เป็นนิสัยที่ดีที่จะทำให้พ้นจากวัฏสงสารด้วยค่ะโทรศัพท์ของอาจารย์เขาไม่เลื่อนให้ก็เลยไม่ทราบว่าใครทักอาจารย์บ้างอ๋อคุณวัลภาสาธุค่ะขอบคุณค่ะรักอาจารย์มากค่ะเสียงอาจารย์อบอุ่นค่ะรู้สึกว่าจะชื่นใจที่มีคนรักเนี่ยนะคะสาธุค่ะทุกท่านที่เข้ามาและทักทายอาจารย์นะคะคุณภัยจิตพี่ทักสาธุนะคะสาธุพี่สาลี่สาธุท่านอาจารย์พีรวัฒน์สาธุพี่ต้อยสาธุพี่เพียงตาบอกว่าหนูมาเชียร์ท่านอาจารย์แล้วนะคะตอนนี้พี่เพียงตาอยู่ในครัวแต่ส่งข้อความเข้ามาเชียร์ในโทรศัพท์นะคะสาธุกับทุกท่านที่เข้ามานะคะพี่นกคุณออนพี่แสงนะพี่แสงเป็นไงศรีสะเกษน้ำท่วมไหมคะตอนนี้น้ำท่วมทางเข้ามาสำนักแล้วนิดหนึ่งประมาณ5เซนนะคะประมาณ5เซนแต่ว่ายังไม่ท่วมที่สำนักนะคะก็ฝนยังตกอยู่ในเวลานี้โอ้ตอนที่อาจารย์ไปถวายทานเนี่ยค่ะฝนแรงมากชนิดว่าขับรถนี่ต้องคานเป็นเต่าไปเพราะว่ามองไม่เห็นถนนเลยค่ะเห็นแต่เม็ดฝนแล้วฟ้าก็แบบถล่มทลายมีเสียงนะคะมีเสียงดังเสียงฟ้าร้องนะคะเยอะมากเลยค่ะเอาล่ะจะไปต่อแล้วก็พูดเยอะแล้วเนี่ยธัญรัตน์เนี่ยนะมีคนเชียร์ดีใจพูดเยอะค่ะก็ปัญญาตรงนี้นะคะให้ท่านได้รู้ว่าทุกครั้งที่เราได้อ่านพุทธพจน์ได้ฟังธรรมแล้วนะคะจิตจะจดบันทึกไว้ทั้งหมดเลยไม่ว่าเรานะคะจะทำดีหรือไม่ดีจิตมันจดบันทึกไว้หมดมันเป็นอาสวะมันเป็นการสะสมฉะนั้นการที่เราจะออกจากวัฏสงสารได้เราต้องสะสมอะไรคะไหนขอเสียงหน่อยสะสมความดีไหมคะสะสมความดีและสะสมความดีที่ยิ่งขึ้นไปก็คือสะสมความรู้ที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าพุทธพจน์นะคะคือพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเป็นมหาศาสดาเอกของโลกเป็นมหาบุรุษดูหน้าอาจารย์นะคะเวลาที่อาจารย์ชื่นชมพระศาสดาเนี่ยหน้าจะคึกคักมากมีความสุขมากเป็นมหาศาสดาเอกของโลกเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากนะคะเป็นสัมพันยุตยานพระองค์ทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างและที่สำคัญพระองค์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแล้วพระองค์ก็นำพาเราเวไนยสัตว์นะคะที่
ที่เวียนวนอยู่ในวัฏสงสารคือเดี๋ยวก็เกิดเป็นมนุษย์เดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเดี๋ยวเกิดเป็นสัตว์นรกเดี๋ยวเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมเนี่ยเขาเรียกว่าวนกันไปวนกันมาเนี่ยอยู่ในภพภูมิต่างๆจึงชื่อว่าวัฏฏะพระองค์ทรงนำพาเหล่าสัตว์ทั้งหลายนะคะออกจากวัฏฏะสงสารนี้หยุดกระบวนการระบบการเกิดแก่เจ็บตายได้นั่นคือพระปัญญาคุณอันยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยที่พระองค์นะคะพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้พวกเราเนี่ยค่ะโชคดีจนไม่รู้จะโชคดียังไงแล้วนะคะเนี่ยที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาและยังมีโอกาสทำบุญให้ทานมีโอกาสได้เห็นผ้าเหลืองผ้ากาสาวพัสนะคะมีโอกาสที่ได้ศึกษาฟังคำสอนของพระศาสดาแม้ว่าจะเป็นสาวกนำมาแสดงก็ตามนะคะดูอาจารย์พูด รู้สึกว่าจะดีใจกับตัวเองเกินไปไหมเนี่ยพูดด้วยความจริงใจก็หน้าตาอย่างนี้แหละนะคะค่ะทีนี้พอเราฟังอย่างเงี้ยเราจดจำได้แล้วเวลาที่เราบรรลุธรรมนะคะจะบรรลุธรรมก่อนบรรลุธรรมพูดง่ายๆเวลาขึ้นสู่มรรควิถีขณะนั้นเนี่ยจิตจะมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่ในภายในในขณะที่จิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่ในภายในกัลยาณมิตรจะเกิดกัลยาณมิตรก็คือเสียงธรรมเสียงธรรมมาจากไหนเสียงที่มาในจิตนี่แหละค่ะเป็นเสียงของอะไรเป็นเสียงของพุทธพจน์นะคะเป็นเสียงธรรมะถ้าท่านฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ที่นำพุทธพจน์มาแสดงหรือท่านได้อ่านพุทธพจน์ด้วยเสียงของท่านเองเสียงนั้นนั่นแหละค่ะที่จะปรากฏมาในขณะนั้นเพื่อให้ท่านเนี่ยได้ไปต่อได้เข้าถึงความสิ้นทุกข์เสียงนั้นเรียกว่าสุตตมยญาณเป็นญาณที่เกิดขึ้นเพราะมีเสียงนะคะมีเสียงธรรมคือทรงจำธรรมไว้ได้นั่นแหละค่ะฉะนั้นพอสุตตมยญาณเกิดขึ้นเนี่ยเป็นญาณแรกของพระอริยบุคคลเลยนะคะเนี่ยอาจารย์จะแสดงเรื่องญาณนี่ต่างจากที่เราอาจจะได้เรียนมาจากหลายที่แต่อาจารย์จะแสดงแตกต่างนิดนึงที่อาจารย์แสดงแตกต่างเพราะอาจารย์แสดงตามพระไตรปิฎกนะคะในพระไตรปิฎกเนี่ยระบุไว้เลยว่าปัญญาในการทรงจำธรรมที่ได้ฟังมาเป็นสุตตมยญาณนี่เป็นญาณแรกก่อนที่จะเข้าสู่ความเป็นพระอริยะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราได้ฟังธรรมอย่างถูกต้องกันหรือยังลองถามตัวเองดูนะคะถ้ายังฟังไม่ถูกต้องเนี่ยเราต้องขวนขวายนะคะขวนขวายฟังเมื่อเช้าเนี่ยอาจารย์รู้สึกปลาบปลื้มใจมากกับคุณพ่อประธานเขียนไลน์มาบอกอาจารย์นะคะร่วมบุญบูชาธรรมกับอาจารย์แล้วก็เขียนไลน์มาบอกอาจารย์ว่าได้ฟังอาจารย์เนี่ยเป็นร้อยๆคลิปแล้วและเลื่อมใสมากเพราะอาจารย์แสดงธรรมตามลำดับตามธรรมนะคะก็เป็นอะไรที่ได้ฟังเพราะว่าบูชาธรรมวิทยุของอาจารย์ไป ร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่พระศาสนากับอาจารย์ด้วยการบูชาธรรมวิทยุที่อาจารย์บรรยายไปฟังนะคะแล้วก็สนับสนุนด้วยการซื้อหนังสือธรรมะที่อาจารย์ค้นคว้าพุทธพจน์จากพระไตรปิฎกนี่แหละค่ะออกมาเป็นเจ้าภาพถวายพระภิกษุมั่งเอาไปศึกษาเองมั่งอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้ได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะจากพระไตรปิฎกที่อาจารย์ค้นคว้ามาทีนี้พอเราฟังธรรมเสร็จแล้วนะคะในขณะนั้นเนี่ยเวลาที่เรานั่งสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเสียงธรรมนี่แหละค่ะจะกลายเป็นกัลยาณมิตรของเราตรงตามที่สมเด็จพ่อของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะพระองค์ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายตถาคตเป็นกัลยาณมิตรของเธอทั้งหลายเห็นไหมคะก็คือคำสอนของพระองค์ที่พระองค์ทรงแสดงแล้วนี่แหละค่ะเป็นกัลยาณมิตรให้ฉะนั้นเราจึงชื่อว่าสาวโกก็คือสาวกผู้ฟังดีฟังใครล่ะฟังคำสอนของพระองค์ศึกษาคำสอนของพระองค์ฉะนั้นเพราะอำนาจของการฟังและการศึกษาคำของพระองค์นี่แหละ
เวลาที่จิตตั้งมั่นแล้วทำให้เราไม่หลงทางทีนี้พอได้ยินได้ฟังอย่างนั้นแล้วนะคะในขณะที่เสียงนั้นเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นนะคะเกิดศีลนะคะเกิดศีลสังวรเกิดการสังวรระวังเกิดการสำรวมนะคะสำรวมจิตได้เกิดการรู้ว่าเราจะต้องอยู่ในหนทางนี้ทางเดียวหนทางอันเองเนี่ยทางเดียวเท่านั้นต้องทำตามพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะทำให้เข้าสู่วิมุตติได้อาการอย่างนั้นนั่นแหละค่ะการสำรวมจิตอย่างนั้นอาการรู้อย่างนั้นอาการนั้นเรียกว่าสีลมยญาณเห็นไหมคะเมื่อวานอาจารย์ก็แสดงไปแล้ววันนี้อาจารย์ก็แสดงอีกนะคะก็อาจารย์ยังไม่ค่อยเห็นว่ามีใครทักอาจารย์สงสัยโทรศัพท์อาจารย์จะตกค้างอีกหรือเปล่าไม่แน่ใจ นะคะโทรศัพท์อาจารย์อาจจะตกค้างอีกไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรค่ะนะคะสัญญาณตอนฝนตกก็เป็นอย่างนี้แหละนะคะเวลาอาจารย์ขยับตัวโทรศัพท์อาจารย์ก็ขยับไปด้วย ค่ะทีนี้นะคะอ๋อมีเครื่องหลายเครื่องที่สามารถมองเห็นไม่เป็นไรค่ะคุณครูออนทีนี้เวลาที่ศีลมยญาณเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ว่าเนี่ยจะต้องทำอะไรให้เป็นปกติก็คือรู้ว่าจะต้องทำให้สติเกิดขึ้นนะคะนึกถึงกายให้เป็นปกติเพราะว่าในเวลานั้นผู้ปฏิบัติเนี่ยจะเห็นสตินะคะสติก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นแล้วจะเห็นสติเกิดดับพอเห็นสติเกิดดับในเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะเริ่มเห็นแสงสว่างก็คือจะมีสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นมาเป็นแสงสว่างและจะทำให้ผู้ปฏิบัตินะคะอาศัยแสงสว่างนั้นเห็นกายนั่งนิ่งเฉยพูดไม่ได้ไม่รู้เรื่องแล้วก็อาศัยแสงสว่างนั้นได้เห็นจิตที่มีอาการตั้งมั่นได้เห็นสติที่กำลังเกิดดับและก็จะเห็นปิติปราโมทย์ที่กำลังเกิดขึ้นในจิตซึ่งในเวลานั้นนี่แหละค่ะผู้ปฏิบัติเนี่ยพอเห็นปิติปราโมทย์ตอนแรกเนี่ยสติจะอ่อนเห็นตอนแรกเนี่ยสติจะเริ่มอ่อนเพราะตอนนั้นผู้ปฏิบัติกำลังดีใจจะเผลอเข้าไปหาตัวสุขตัวปิติตัวนั้นในจังหวะนั้นแหละค่ะผู้ปฏิบัติจะเริ่มเรียนรู้ว่าถ้าสนใจตัวปิติตัวจิตผ่องใสก็จะทำให้สติอ่อนลงเห็นไหมคะจะทำให้สติอ่อนลงจังหวะที่สติอ่อนลงจังหวะนั้นเนี่ยค่ะสุตตมยญาณจะเตือนเลยค่ะเตือนว่าพระศาสดาทรงตรัสว่าเนี่ยชนเหล่าใดบริโภคกายคตาสติอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วคือผู้ปฏิบัติจะรู้ในขณะนั้นว่าต้องทำสติต้องมีสติอยู่ในกายอย่าสนใจสิ่งอื่นเนี่ยผู้ปฏิบัติจะรู้อย่างนี้นะคะรู้ว่าจะต้องมีสติที่กายถ้าเคยฟังนะคะพุทธพจน์ว่านี่คือต้องเจริญกายานุปัสสนาสติปัฏฐานผู้ปฏิบัติก็จะต้องมีสติอยู่ในกายตลอดในเวลานั้นถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะเพราะว่าถ้าผู้ปฏิบัติกลับมาเจริญสติอย่างต่อเนื่องปิติตรงนั้นก็จะดับหายไปแล้วจะปรากฏใหม่แล้วจะดับหายไปแล้วจะปรากฏใหม่อยู่อย่างเงี้ยนะคะทีนี้ผู้ปฏิบัติก็เลยเรียนรู้ว่าเวทนาไม่เที่ยงนะคะเวทนาไม่เที่ยงแต่ในตอนนั้นนี่แหละค่ะศีลมยญาณ นะคะที่ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสำรวมจิตคือตั้งสติแล้วก็พิจารณากายตั้งสติแล้วพิจารณากายนะคะจะเริ่มไปตรงและในตรงนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าญาณที่เกิดต่อจากศีลมยญาณจะเกิดขึ้นซึ่งญาณ นั้นน่ะชื่อว่าปัญญานะคะปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดีเป็นภาวนามยปัญญาเห็นไหมคะภาวนาแปลว่าการทำให้เจริญขึ้นฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นจะมีปัญญาแล้วผู้ปฏิบัติจะมีปัญญาแล้วว่าถ้าออกนอกทางเนี่ยไม่บรรลุธรรมแน่ๆญาณ นะคะญาณคือปัญญาที่เป็นแสงสว่างจะลดลงนะคะถ้าไม่ลดลงก็จะไม่สามารถที่จะรู้อะไรได้ยิ่งไปกว่านั้น
ฉะนั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยมีปัญญานะคะถ้ามีปัญญาในการสำรวมแล้วทำสติต่อเนื่องในเวลานั้นเนี่ยค่ะปัญญาตัวเนี้ยเรียกว่าภาวนามยญาณในขณะที่ภาวนามยญาณเกิดขึ้นเนี่ยแหละค่ะในเวลานั้นผู้ปฏิบัติก็จะเห็นจิตนี้ตั้งมั่นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นลักษณะอย่างนี้ชื่อว่าญาณอันสำเร็จมาแต่การเจริญสมาธิเห็นไหมคะฉะนั้นภาวนามยญาณเนี่ยเกิดขึ้นคือพอทำบ่อยๆทำบ่อยๆมีสติบ่อยๆมีสติบ่อยๆแล้วพิจารณากายบ่อยๆเช่นพอมีสติแล้วเนี่ยตอนนั้นจิตมันตั้งมั่นนะคะตอนนั้นจิตมันตั้งมั่นแล้วจิตมันตั้งมั่นแล้วเป็นยังไงพี่นบถามพี่นบแล้วกลัวเขาไม่ทักทายกลัวเขาไม่เขียนข้อความเข้ามาเดี๋ยวเฟซปิดกันไม่ให้คนอื่นเห็นช่วยอาจารย์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้ที่อาจารย์ออกอากาศเนี่ยค่ะช่วยให้ธรรมะเป็นทานกับอาจารย์ช่วยรักษาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้ถวายเป็นพุทธบูชากับอาจารย์สักชาติหนึ่งไม่ขาดทุนแน่นอนเลยนะคะตอนนี้ทุกท่านเขียนข้อความเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะทักเข้ามาได้เรื่อยๆก็จะทำให้คนอื่นได้เห็นอาจารย์มากขึ้นนะคะฉะนั้นในเวลาที่มีสติอยู่ต่อเนื่องสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นในจิตฉะนั้นผู้ปฏิบัติก็เลยรู้นะคะรู้ว่าเนี่ยเราต้องทำอย่างนี้นั่นแหละรู้ว่าทำตรงนี้อาการรู้ตรงนั้นน่ะเรียกว่าปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดีเป็นภาวนะเป็นภาวนามยญาณเสร็จแล้วพอผู้ปฏิบัติรู้ว่าต้องมีสติอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ทำอย่างนี้ต่อเนื่องเลยไม่ต้องไปสนใจสิ่งอื่นเลยอยู่อย่างเงี้ยก็พออาการอารมณ์ต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเรามันเกิดขึ้นดับไปช่างหัวมันนะช่างแสดงว่าตอนเข้าไปตรงนั้นต้องเอาตาช่างไปไม่ใช่เอาตาช่างเอาหัวมันไปช่างอยู่ข้างในนะคะแต่มันเกิดอาการปล่อยวางขึ้นมาเองนะคะว่าช่างมันเถอะคือไม่ใส่ใจอารมณ์อื่นเลยฉะนั้นในเวลานั้นภาวะอาการช่างมันเถอะไม่สนใจอารมณ์อื่นแล้วตั้งสติอย่างเดียวเนี่ยอาการนั้นเรียกว่าภาวนามยญาณเห็นไหมอาจารย์ซ้ำให้บ่อยมากเลยนะเพราะว่าทำไมอาจารย์ซ้ำเพราะลูกศิษย์ไปหลงทางอยู่ตรงนี้แล้วเข้าวิมุตติไม่ได้ไงคะอาจารย์ก็เลยซ้ำอยู่ตรงนี้ แล้วจะไปหน้าไปหลังวะเนี่ย นะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอผู้ปฏิบัติทำอยู่อย่างนี้มีความรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนี้ก็จะมีสมาธิเพิ่มขึ้นในจิตพอมีสมาธิเพิ่มขึ้นในจิตผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่าอ๋อเนี่ยถูกทางแล้วเนี่ยพอผู้ปฏิบัติรู้ว่าถูกทางแล้วเพราะอะไรที่รู้อย่างนั้นก็เพราะว่าในเวลานั้นเนี่ยเกิดนะคะเกิดจิตที่รวมตัวมากขึ้นตั้งมั่นมากขึ้นมั่นคงมากขึ้นอาการอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นอาการของภาวนามยปัญญาที่สำเร็จมาแต่การเจริญสมาธิก็เลยรู้ไงคะรู้ว่าสมาธิเนี่ยมันมีเพราะทำอย่างนี้นั่นแหละอาการรู้อย่างเงี้ยเรียกว่าภาวนามยญาณเกิดขึ้นอาการตรงนี้นี่แหละพระอริยบุคคลจึงสิ้นสงสัยไงคะว่าต้องทำยังไงจะเป็นอย่างนั้นต้องทำยังไงจะเป็นนี้พระอริยบุคคลไม่สงสัยค่ะไม่มีความสงสัยในขณะที่นะคะในขณะที่ทำแล้วไปได้เรื่อยๆจนเข้าวิมุตติได้เนี่ยเพราะสิ้นสงสัยที่สิ้นสงสัยเพราะว่ามีปัญญาในการสำรวมแล้วตั้งไว้ดีเป็นภาวนามยปัญญาญาณภาวนามยญาณญาณอันสำเร็จแต่การเจริญสมาธินะคะเสร็จแล้วเนี่ยในขณะที่ทราบนะคะรู้ว่าจิตมันตั้งมั่นต่อเนื่องแล้วในขณะนี้รู้แล้วว่าไม่ถอยกลับแล้วรู้ด้วยตนเองเลยนะคะเวลาปฏิบัติไปถึงตรงนี้รู้ด้วยตนเองเลยว่าไม่ถอยกลับแล้วเพราะจิตมันตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้แล้วว่าต้องทำอย่างนี้จิตจะตั้งมั่นรู้แล้วว่าเราไปต่อได้เพราะเราไม่เสื่อมจากสมาธิเนี่ยมันรู้อย่างนี้นะคะมันรู้อย่างนี้จริงๆมันจะไม่มีคำถามขึ้นมาหรอกว่าต้องทำยังไงให้จิตตั้งมั่นจะไม่มีคำถามเลยมันจะมีความรู้ขึ้นมาเลยว่าต้องทำอย่างนี้พอทำอย่างนี้เนี่ยจิตตั้งมั่นปรากฏอย่างเนี้ยเนี่ยมันเป็นความรู้มันเกิดขึ้นมา
นะคะเมื่อบุคคลนั้นเข้าใจวิธีการคือเข้าใจสติเข้าใจว่าสติคืออาการนึกแล้วต้องนึกอยู่ที่กายแล้วไม่ต้องสนใจอารมณ์อื่นๆนะคะในเวลานั้นก็จะเกิดปัญญาในการกำหนดปัจจัยนะคะปัญญาที่กำหนดปัจจัยเนี่ยเป็นธรรมทิฏฐิญาณญาณในเหตุนะคะญาณในเหตุของธรรมก็หมายถึงว่าพอปัญญานั้นเกิดขึ้นปุ๊บผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะก็จะเห็นจิตที่มันผ่องใสพอเห็นจิตที่มันผ่องใสปุ๊บนะคะปัญญาที่กำหนดเหตุปัจจัยก็จะเกิดขึ้นคู่ขนานไปทันทีเลยว่าสมัยก่อนจิตเรามันไม่ผ่องใสแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราเห็นอย่างเงี้ยในภาวะของพระไตรปิฎกเล่มที่9นะคะในจังหวะนั้นพระศาสดาตรัสว่าเห็นจิตในจิตนะคะเห็นจิตในจิตซึ่งอาการเห็นจิตในจิตนะคะเดี๋ยวอาจารย์อ่านให้ฟังก็ได้นะคะอ่านพระไตรปิฎกให้ฟังก็ได้เพราะว่าเวลาในพระไตรปิฎกลงเรื่องของการปฏิบัติต่างๆหรือพุทธพจน์ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะคะรอยต่อของภาวะสภาวะธรรมต่างๆเนี่ยขาดช่วงผู้อ่านอาจจะไม่เข้าใจแต่ผู้ที่เคยผ่านเนี่ยพออ่านพระไตรปิฎกนะคือผ่านแล้วเนี่ยพอกลับมาอ่านพระไตรปิฎกนะโอ้จะรู้เลยว่ามาถึงตรงนี้คืออย่างนี้มาถึงตรงนี้คืออย่างนี้ก็จะซาบซึ้งพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณมากขึ้นนะคะที่ซาบซึ้งเนี่ยก็เพราะว่าโอ้ยสมเด็จพ่อตรัสไว้หมดแล้วเนี่ยจะซาบซึ้งอย่างนี้ จะซาบซึ้งอย่างนี้เนี่ยอาจารย์หาพระสูตรเห็นจิตในจิตอยู่นะคะเห็นจิตในจิตอยู่มีเยอะมากนะคะในสภาวะที่เห็นจิตในจิตแต่ในเล่มที่9นะคะพระไตรปิฎกเล่มที่9นี่จะมีเยอะมากกว่าเพราะพระศาสดาก็จะตรัสเรื่องของจิตตลอดนะคะอ่ะงั้นเวลาที่เห็นจิตในจิตในเวลานั้นเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ว่าจิตสะอาดจิตไม่สะอาดจิตผ่องใสจิตไม่ผ่องใสนะคะลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเอโตปริยญาณนะคะคือพิสูจน์นั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมไปเพื่อเจโตปริยญาณเธอกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจคือจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะหรือจิตปราศจากโมหะก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าจิตหดหู่หรือจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตก็รู้ว่าจิตเป็นมหาคตหรือจิตไม่เป็นมหาคตก็รู้ว่าจิตไม่เป็นมหาคตจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือจิตไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าจิตหลุดพ้นหรือจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้นเนี่ยอาการเนี่ยพุทธพจน์ของพระศาสดาตรัสเนี่ยก็คือจังหวะนะคะจังหวะที่ปัญญานั้นกำหนดปัจจัยนะกำหนดปัจจัยเป็นธรรมทิฏฐิญาณญาณในธรรมก็หมายถึงว่าในเวลานั้นเนี่ยผู้ปฏิบัติพอจิตผ่องใสปุ๊บก็เริ่มรู้ตัวเองว่าครั้งก่อนโกรธเนี่ยจิตของฉันไม่บริสุทธิ์อย่างนี้มันมีราคะมันเห็นแล้วว่าตอนไหนตัวเองมีราคะภาพในอดีตมันจะคู่กันมาเลยนะคะมันจะคู่กันมาเลยว่าเนี่ยจิตตอนนั้นของเรามีราคะตอนนั้นเราโกรธเราเสียใจจิตตอนนั้นเรามีโทสะฉะนั้นทุกครั้งที่เห็นภาพอดีตของตนเองว่ามีกิเลสอะไรหรือบุคคลอื่นที่กำลังทะเลาะกัน
ผู้ปฏิบัติที่มาถึงตรงจุดนี้ที่มีปัญญานะคะปัญญาในการกำหนดปัจจัยนะคะที่เป็นธรรมทิฏฐิญาณคือญาณในเหตุแห่งธรรมเนี่ยก็จะรู้ทันทีเลยว่าเขาเนี่ยทะเลาะกันเพราะจิตเขามีโทสะนะเนี่ยทำไมถึงรู้อย่างนั้นถึงกำหนดรู้ได้อย่างนั้นเพราะว่าในขณะนั้นจิตของผู้ปฏิบัตินั้นมันผ่องใสมากมากมันผ่องใสมากๆแล้วมันตั้งมั่นด้วยมันตั้งมั่นมันไม่หวั่นไหวแล้วมันก็มีสติเกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะเสียงพูดท่านอาจารย์มาแล้วพอดีโทรศัพท์อาจารย์มันค้างมันวิ่งกลับไปกลับมาอาจารย์ก็เลยไม่ทราบว่าใครเขียนอะไรข้อความเก่ามันปรากฏขึ้นนะคะในเวลาที่สติเกิดดับอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะผู้ปฏิบัติก็พิจารณากายเน่ากายเหม็นเพราะนะคะเพราะสุตตมยญาณระบุให้ไงคะว่าพระพุทธเจ้าให้พิจารณากายเป็นของไม่สะอาดก็เชื่อมั่นและทำอยู่อย่างนั้นนั่นแหละทีนี้พอทำแล้วระบบสมถะและวิปัสสนามันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติพอมันเกิดขึ้นเป็นอัตโนมัติทำไมมีขณะนั้นเนี่ยญาณคือปัญญานะคะปัญญาในการกำหนดปัจจัยก็เกิดขึ้นทำงานของเขาโดยอัตโนมัติซึ่งไม่เกี่ยวกับสติซึ่งไม่เกี่ยวกับธรรมวิจยะเห็นไหมคะมหัศจรรย์มากเลยทำตรงนี้นะคะอาจารย์ไม่รู้จะบอกว่ามหัศจรรย์ขนาดไหนถ้าเข้าไปถึงไปเห็นจริงๆอ่ะมันมหัศจรรย์มากๆมันมหัศจรรย์ที่ให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยได้เห็นเลยว่ามันไม่ใช่เราอ่ะดูจะพูดยังไงใส่อารมณ์มากไปก็เหนื่อยนะคะใส่อารมณ์มากไปก็เหนื่อยเชียร์อยากให้คนอื่นได้เห็นนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่นะคะเวลาที่เห็นจิตในจิตเนี่ยจะเกิดจากจิตที่มีกำลังสมาธิมากนะคะจิตเป็นใหญ่จิตมหาลคตนี่คือจิตมีกำลังฌานนะคะจิตมีกำลังฌานจิตเป็นใหญ่กำลังฌานมากฌาน1 2 3จนกระทั่งนะคะ4 5จิตตั้งมั่นอยู่อย่างนั้นน่ะไม่หวั่นไหวเขาเรียกว่าจิตมีกำลังจิตมหาลคตเนี่ยค่ะจิตมีกำลังของสมาธิมากนะคะค่ะทีนี้พอจิตมีกำลังของสมาธิมากในตรงนี้ก็ทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ตัวเองว่าเนี่ยจิตมีกำลังของสมาธิแต่ผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สนใจนะคะไม่ได้สนใจในตรงนั้นผู้ปฏิบัติสนใจแต่ตั้งสตินึกถึงกายแล้วพิจารณากายไปเรื่อยๆนะคะถ้าครูออนแชร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องเล่นเฟซปิดไปได้เลยก็ได้เพื่อที่จะได้ให้สัญญาณกับเครื่องของอาจารย์เครื่องเดียวนะคะ ค่ะไม่งั้นถ้ามันไม่เลื่อนเลยตรงนี้เพราะสัญญาณมันถูกลากไปนะคะสัญญาณถูกโทรศัพท์เครื่องอื่นใกล้ๆดูดไปด้วย ค่ะมันเป็นอย่างนั้นนะคะทีนี้พอผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะนะคะเห็นสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเขาทำงานของเขาเองเป็นอัตโนมัติปัญญาก็ทำหน้าที่ในการกำหนดเหตุปัจจัยคือทำให้เกิดวิชาอยู่นั่นแหละว่าจิตเป็นสมาธิเป็นอย่างนี้จิตหลุดพ้นจากกิเลสคือขณะนี้มันเป็นอย่างนี้จิตที่มีกิเลสอยู่มันเป็นอย่างนี้และจิตที่มีโทสะมีลักษณะอย่างนี้จิตที่มีโมหะมีลักษณะอย่างนี้เนี่ยมันจะรู้หมดเลยในจังหวะนั้นนั่นแหละจังหวะนั้นชื่อว่าปัญญาในการกำหนดปัจจัยเป็นธรรมทิฏฐิญาณเห็นไหมคะญาณในเหตุของธรรมญาณในเหตุแห่งธรรมทำไมต้องเกิดปัญญาตัวนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าถ้าปัญญาตัวนี้เกิดขึ้นจะทำให้ผู้ปฏิบัติที่อยู่ในมรรคนั้นเข็ดหลาบจำได้ว่าต่อไปเราจะไม่โกรธใครเดี๋ยวมันจะทำให้เกิดวัฏสงสารเกิดทุกข์เห็นไหมคะเนี่ยต่อไปเราจะไม่มีอาการของความโลภคืออาการมีภาวะอย่างนี้มีโลภะมีอาการอย่างนี้เราจะไม่ทำอาการอย่างนี้ให้เกิดขึ้นในจิตอีกเนี่ยมันเป็นความรู้อย่างนี้เวลาญาณเกิดขึ้นก็จะทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรู้ว่าตอนนี้จิตที่มันผ่องใสเพราะมันไม่มีอาการโลภแบบนั้นฉะนั้นเนี่ย
เราจะต้องรักษาจิตที่ผ่องใสนี้แหละไว้มันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเนี่ยญาณตัวเนี้ยปัญญาตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นเองแต่อาจารย์ใช้คำว่าเราเพราะอาจารย์ไม่รู้ว่าจะใช้คำพูดไหนแทนแต่จริงๆก็คือว่าผู้ปฏิบัติรู้ว่ามันไม่ใช่เราฉะนั้นถ้าจะออกจากระบบที่มันไม่ใช่เราเนี่ยก็จะต้องรักษาจิตให้ผ่องใสถ้าจะออกจากระบบที่ไม่ใช่ตัวตนของเราเนี่ยก็จะต้องไม่มีความโลภความโกรธความหลงเนี่ยความรู้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ท่านเข้าใจป่ะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ว่าแม้จะออกจากภาวะญาณนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็จะไม่ทำจิตให้มีกิเลสแบบนั้นอีกเพราะว่าถ้าจิตมันมีกิเลสอย่างนั้นเราจะตกอยู่ในวัฏสงสารเราจะมีเราต้องไม่มีเราโอ้พูดแบบนี้คงจะเข้าใจเราต้องไม่มีเรานะคะเป็นอย่างนั้นอาจารย์หัวเราะดังเกินไปไหมเนี่ยเสียงดังเนี่ยธัญรัตน์นะคะฉะนั้นญาณตรงนี้ก็เลยเป็นญาณที่เกิดขึ้นแล้วทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยสามารถกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นสามารถกำหนดรู้ใจของตนเองเพราะอาศัยจิตผ่องใสที่ปรากฏและเพราะทำไมจิตผ่องใสจึงปรากฏเพราะอาศัยสตินึกถึงกายบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆจนกระทั่งสติเกิดดับเป็นอัตโนมัติเพราะอาศัยธรรมวิจยะที่พิจารณากายว่าเป็นของไม่สะอาดเป็นของปฏิกูลเป็นของเน่าของเหม็นซ้ำๆซ้ำๆกันอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนตอกย้ำว่าฉันจะไม่มีร่างกายอีกแล้วอย่างนี้เลยนะคะและการพิจารณาอย่างเงี้ยชื่อว่าไม่หลงทางที่ชื่อว่าไม่หลงทางเนี่ยก็เพราะว่าผู้ปฏิบัติเนี่ยนะคะมาถูกทางแล้วเห็นสติเกิดดับทำงานที่กายอยู่ตลอดเวลาอารมณ์ตรงนั้นญาณเนี่ยบอกไว้เลยว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้เพียงสักว่าอาศัยระลึกเท่านั้นฉะนั้นในจังหวะที่เห็นสติเกิดดับและเห็นกายมีอยู่เนี่ยถ้าภาษาลาวมันจะบอกว่าไงปฏิโทจะเป็นมันนังสบือเนาะว่าอย่างกับบ่ฮู้เรื่องนี่บ่ละกายนี่บ่ละร่างกายนี่บ่ละรูปถนัดภาษาอะไรท่านจะนัดก็ใช้ภาษานั้นนะคะนะคะภาษาอีสานเอาใจคนประเทศลาวคุณแม่ดารุณีนะคะมีลูกศิษย์ที่อยู่เวียงจันทน์หลายท่านนะก็เขียนไลน์มาหาอาจารย์อยู่เรื่อยเหมือนกันนั่นแหละเวลาที่เห็นกายว่าสติของเธอตั้งมั่นอยู่ว่ากายมีอยู่ก็เพียงสักว่าความรู้มันจะมีวิชาเกิดขึ้นตลอดว่ามันไม่ใช่เราอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นภาวะอย่างนี้เลยฉะนั้นเนี่ยในจังหวะนั้นนะคะในเวลานั้นนั่นแหละก็เลยทำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยค่ะเกิดนะคะเกิดปัญญาขึ้นแล้วรู้ว่าอาการที่มีต่างๆเนี่ยมันมีวัฏสงสารคนเกิดตายครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยก็เพราะว่าจิตมันมีกิเลสจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติก็รู้ว่าเนี่ยจิตไม่มีกิเลสจิตปราศจากกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าจิตหลุดพ้นจากกิเลสเราจะต้องทำจิตให้มาถึงตรงนี้และให้จิตตรงเนี้ยคงที่เราจึงจะไม่กลับมาเกิดในวัฏสงสารอีกมันเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ตั้งใจพูดมากเกินไปไหมคะเนี่ยเวลาแสดงธรรมทีไรนะอาจารย์เอาจริงนะคะเป็นอะไรที่เชียร์อยากให้ทุกคนได้พ้นทุกข์นะคะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้เกิดในวัฏสงสารอีกอาจารย์พยายามนะคะพยายามที่จะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์มีทั้งแรงกายทั้งแรงใจเพื่อประกาศพระศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าอาจารย์ไม่ใช่คนที่จะอยากคุกคีกับหมู่คณะแต่เพื่อรักษาพระศาสนาอาจารย์ยอมที่จะเล่นเฟซเพื่อให้ทุกคนได้รู้จักอาจารย์นะคะอาจารย์ไม่ใช่คนที่อยากจะมีชื่อเสียงหน้าตาแต่อาจารย์ก็ยอมที่จะนะคะยอมที่จะให้ใครรู้จักยอมที่จะเข้ามาเป็นอาจารย์นะคะเพื่อประกาศธรรมเนี่ยก็เพราะสาเหตุว่าอาจารย์รักพระศาสนาอาจารย์ทุ่มเทในสิ่งนี้เพื่อให้ทุกคนทุกท่านได้ออกจากวัฏสงสาร
เมื่อคืนนะคะประถมนิเทศนักเรียนครูอาจารย์ยังบอกเลยว่าเนี่ยหลักจริงๆอ่ะหลักสูตรนักเรียนครูปีหนึ่งเนี่ยยากกว่าปีสองอีกนักเรียนงงนะคะนักเรียนงงว่าเอ้าทำไมเนี่ยปกติคนก็ทำหลักสูตรเรียนเนี่ยเขาก็ต้องทำหลักสูตรที่ง่ายก่อนแล้วค่อยไปหายากทำไมอาจารย์เป็นหลักสูตรแล้วมันเพี้ยนหรือเปล่า นะคะหลักสูตรทางธรรมสิ่งที่มุ่งหวังก็คือว่าต้องการให้ทุกคนพ้นทุกข์ก่อนส่วนอื่นๆเนี่ยนะคะส่วนอื่นๆเนี่ยเป็นรองอาจารย์ก็เลยเน้นนะคะเน้นความรู้ที่ถูกต้องก่อนเน้นความรู้ถูกต้องก่อนเน้นสภาวะธรรมที่จริงและเกิดขึ้นจริงในขณะที่ปฏิบัตินั้นก่อนเพื่อที่จะให้นักเรียนของอาจารย์ที่ได้เรียนแล้วแบบตายแล้วปลอดภัยว่างั้นเถอะเนี่ยดูความเป็นห่วงของอาจารย์เลยนะอาจารย์จะไม่ให้ไปเรียนอะไรที่ง่ายๆทางโลกอาจจะเห็นได้วันนี้ที่อาจารย์โพสต์ในเรื่องของทางโลกว่าเรามีการตายอยู่ตลอดเวลาในทุกๆวินาทีในทุกๆนาทีมีคนตายทั่วโลกอาจารย์อาจจะพูดผิดแปลกจากชาวบ้านเขาอาจจะเป็นที่รังเกียจของชาวโลกแต่จริงๆอ่ะมันคือสิ่งที่อาจารย์อยากให้ทุกคนได้รู้ว่าถ้าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องกล้าหาญกล้าหาญที่จะนะคะกล้าหาญที่จะเป็นตัวของตัวเองพูดง่ายๆเป็นตัวของตัวเองก็คือใช้พระธรรมของพระศาสดามาพิจารณาว่าสิ่งนี้มีเพราะอะไรถ้าเราเคยฆ่าเขาเขาก็ฆ่าเราเนี่ยเวลาที่เราเห็นเหตุการณ์ทั้งหลายในโลกเนี้ยถ้าเราเห็นคนตายด้วยอุบัติเหตุเราก็ต้องรู้จากเหตุปัจจัยว่าอยู่ๆคนจะมาตายเพราะอุบัติเหตุไม่ได้มันจะต้องมีเหตุมีปัจจัยจากชาติก่อนถ้าคนตายเพราะมะเร็งอยู่ๆจะมาตายเพราะมะเร็งไม่ได้มันต้องมีเหตุมีปัจจัยจากชาติก่อนเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้มากก็ทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยไปตกนรกแล้วเศษของกรรมให้เกิดมาเป็นมนุษย์พอมาเป็นมนุษย์ก็โรคภัยไข้เจ็บเยอะเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยนี่ถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิแม้จะยังมีอาสวะอยู่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเหตุปัจจัยก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดสลดสังเวชใจและไม่ไปร่วมสังฆกรรมไม่ไปร่วมสังฆกรรมยังไงอาจารย์จะบอกลูกศิษย์ของอาจารย์เสมอเลยมีลูกศิษย์ที่ถูกอาจารย์ไล่ออกไม่เป็นลูกศิษย์ก็มีแต่เขาก็ไม่อยากเป็นลูกศิษย์อาจารย์ก็มี นะคะสาเหตุก็เพราะว่าอาจารย์บอกว่าถ้าเขาไปประท้วงอย่าไปประท้วงกับเขาทำไมถึงไม่ให้ไปประท้วงกับเขามีใครทราบเหตุผลไหมคะ มีบอกว่าคุณวรภาบอกว่าหนูขอร่วมกฐินนิดหน่อยน้อยนิดไม่ทราบจะโอนเบอร์ไหนคะเดี๋ยวค่อยให้นะคะครูรัตนห้าบอกเบอร์บัญชีแล้วกันนะคะสาธุสาธุอนุโมทนานะคะสาธุค่ะค่ะคืออย่างนี้พระศาสดาตรัสว่านะคะถ้าวิตกตึกนึกถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นภพใหม่ถ้าสมมุติว่าเราไปคิดว่าไอ้คนนี้มันชั่วสมควรฆ่ามันซะถามว่านะตอนนั้นเป็นไงคะจิตของเรานึกถึงการฆ่าไหมนึกแล้วอะแล้วไปร่วมกรรมกับเขาไหมคะถึงเราจะไม่ได้ฆ่าแต่การนึกอย่างนั้นชื่อว่าไปร่วมกรรมกับเขาแล้วอะในเวลานั้นถามว่าจะเกิดพบใหม่ตามที่ท่านคิดได้ไหมได้เห็นไหมคะเพราะมันคือเหตุคือปัจจัยคิดอย่างไรก็จะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเนี่ยชาวพุทธที่มีการศึกษาอาจารย์ใช้คำว่าชาวพุทธที่มีการศึกษาอาจารย์ไม่ได้ว่านะแต่อาจารย์อยากให้ทุกคนมีการศึกษานะคะถ้าชาวพุทธมีการศึกษาเนี่ยต้องสำรวมจิตต้องไม่ไปตามกระแสข่าวไม่ไปตามกระแสของสังคมโลกที่ทำให้จิตอ่อนแอเน้นข่าวอะไรก็ตามที่ทำให้จิตอ่อนแอจงหยุดการเสพข่าวนั้นซะนะคะแต่ถ้าเราจะเสพข่าวแบบนั้นเราต้องพิจารณาว่าโอ้เนี่ยกรรมมันดูดมานะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอะ
พักเรื่องบรรยายยานแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะมีรถบัสเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่แถวถนนอยุธยานะคะที่จะวิ่งมาจากโคราชผ่านอยุธยามาเสร็จแล้วเนี่ยในตอนนั้นรู้สึกว่าญาติของอาจารย์ก็มีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุแบบนี้ด้วยนะคะรถบัสน่ะมันถูกไฟไหม้นะคะมันเบรกแล้วมันเสียมันไฟมันไหม้จากด้านหลังมาทีนี้คนขับเนี่ยก็เบรกไม่อยู่มันจะระเบิดทีนี้คนมันก็ไล่จากด้านหลังวิ่งมาข้างหน้าเรื่อยๆผู้ชายคนหนึ่งนะที่อยู่ในรถบัสคันนั้นก็อยู่ๆเหมือนมีใครเตะแกนะคะหล่นกระเด็นออกจากประตูไปรถตัวนั้นก็วิ่งมาเป็น10กิโลห่างจากผู้ชายคนนั้นที่หล่นจากรถนะคะแต่รถคันที่วิ่งมาได้นะคะคนตายหมดทั้งคันรถถูกไฟคลอกแต่คนที่กระเด็นออกจากรถนั้นอะรอดอาจารย์พิจารณาอะไรรู้ไหมคะอาจารย์ก็พิจารณาทันทีเลยว่าตอนเขาเนี่ยไปทำบาปเช่นจุดไฟเผาป่าเช่นการที่เอาไฟเผาให้สัตว์อื่นตายหรือเช่นไปช็อตปลาให้มันตายเป็นกลุ่มเดียวกันเยอะๆเคยมีไหมคะไปช็อตปลาทีหนึ่งตายกันหมดทั้งแผงอะไรอย่างนี้เคยมีไหมคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาทำกรรมแบบนั้นร่วมกันมีไหมไปชวนกันไปล่าสัตว์อย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไปกันหลายคนไปลุมฆ่านะคะฆ่าชีวิตของคนอื่นเขาเสร็จแล้วเวลากรรมส่งผลเป็นไงคะแม้ในชาติถัดมาเนี่ยท่านจะไปเกิดกันคนละที่เกิดกันคนละจังหวัดเกิดกันคนละประเทศเห็นไหมคะสึนามิสมัยก่อนกรรมมันก็ดูดมาค่ะดูดมาให้อยู่ในที่เดียวกันจากนั้นมันก็ใส่ผลที่เคยทำร่วมกันนั่นแหละค่ะเกิดขึ้นทันทีก็รับผลกรรมพร้อมกันในทันทีฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในโลกนี้ที่มันเกิดขึ้นเราอย่าไปร่วมสังฆกรรมด้วยการไปตรึกนึกกับข่าวกับคำพูดที่ไม่มีปัญญาในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราต้องพิจารณากรรมวิบากผลของกรรมเหตุที่ทำให้กรรมนั้นส่งผลมันมีอยู่เนี่ยเราต้องพิจารณาอย่างนี้นะคะเราต้องพิจารณาอย่างนี้โอ้ยอาจารย์เนี่ยพอได้ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอาจารย์สำรวมจิตมากแต่ก่อนนิสัยไม่ดี นะสมัยก่อน10กว่าปีก่อนนู้นนะรักษาจิตไม่เป็นเนาะเขาประท้วงเขาด่ารัฐบาลเขาอะไรอาจารย์ก็ตามเขาไปด้วยด่าก็ด่าตามแค้นตามแบบหลงอะค่ะหลงเสพข่าวมากเอาจริงเอาจังหัวที่หัวต่ำเลยเสร็จแล้วพอศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจตอนนั้นอาจารย์ฟังอาจารย์สัญชัยนะคะท่านก็อาจารย์เรียนอภิธรรมท่านก็แสดงธรรมอาจารย์ก็โอ้ตายละเราเนี่ยไปคิดร้ายกับคนอื่นอ่ะถ้าเราคิดอยากให้เขาออกจากงานเราก็จะตกงานโอเคไหมคะท่านเข้าใจไหมถ้าเราคิดว่าให้คนเนี้ยเป็นทุกข์ไม่ต้องได้อะไรอ่ะไม่ต้องได้อะไรหรอกมันชั่วเราก็เข้าใจเราคิดไปอย่างเงี้ยรู้ไหมคะความคิดตัวนั้นมันสร้างเหตุให้ใครมันสร้างเหตุให้ตัวเองนั่นแหละค่ะก็จะทำให้เราไม่ได้อะไร ฉะนั้นเราคิดอะไรเราก็จะได้สิ่งนั้นจากนั้นมาเนี่ยเวลาที่อาจารย์จะคิดขึ้นมาปุ๊บอาจารย์ต้องรู้เลยคิดอย่างนี้ไม่ดีมันจะเกิดแก่เราเราอยากได้อะไรเราต้องคิดสิ่งนั้นอ่ะเห็นไหมคะทุกวันนี้อาจารย์บอกว่าขอทุกคนทุกท่านจะมีความสุขเถิดเป็นไงคะคิดดีไหม อาจารย์ได้เต็มๆนะคะอาจารย์ก็จะได้ความสุขนั้นเพราะสร้างเหตุถูกต้องขอท่านทั้งหลายจงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงเป็นไงคะอาจารย์สร้างเหตุดีไหมคะสร้างเหตุดีฉะนั้นการวิตกตึกนึกถึงสิ่งดีจะได้สิ่งดีไหมคะได้สิ่งดีขอสัตว์ทั้งหลายจงมีโอกาสได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเถิดเป็นไงคะวิตกตึกนึกถึงนิพพานจะได้นิพพานไหมคะได้เห็นนะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจหลักการของเหตุและผลเราเป็นชาวพุทธ
ศาสนาของพระพุทธเจ้าสมเด็จพ่อของเราพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกับเหตุและผลเสมอนะคะพร้อมกับเหตุและผลเสมอฉะนั้นมันไม่มีใครรังแกใครหรอกค่ะในโลกนี้มันเป็นวิบากกรรมเป็นผลของกรรมที่ท่านได้ทำมาแล้วด้วยตัวของท่านเองในชาติก่อนๆในชาตินี้ท่านก็ได้รับผลกรรมนั้นอาจารย์ถึงบอกอยู่เสมออย่าไปคิดว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ว่าเราอย่าไปคิดว่าคนนั้นมาทำร้ายเราเอาเสียงธรรมจากพระไตรปิฎกไปไกลเกินไปไหมเนี่ยดีไหมเนี่ยอาจารย์พูดอย่างเงี้ยดีไหมคะถ้าดีพูดต่ออุ้ยจะหมดเวลาแล้ว แก่รู้สึกอาจารย์จะมีความสุขที่ได้ออกอากาศเนี่ยนะคะเอาเป็นอันว่าฝากไว้นะคะว่ากรรมส่งผลไม่ผิดตัวแน่นอนนะคะผลของกรรมเนี่ยส่งผลตรงเสมอไม่ว่าท่านจะอยู่บนอากาศอยู่ในน้ำนะคะอยู่บนบกกรรมนั้นไม่เคยส่งผลผิดคนฉะนั้นเหตุการณ์เกิดแก่เจ็บตายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ที่มันปรากฏในข่าวไม่ว่าครั้งไหนๆปีที่แล้วปีก่อนๆหรือพายุหรือน้ำพัดหรืออุบัติเหตุหรือถูกยิงกระต่ายหรือถูกข่มขืนหรือถูกฆ่าเหตุผลเหล่านั้นเนี่ยคือผู้นั้นคนนั้นได้สร้างเหตุที่จะทำให้ได้รับผลกรรมคือวิบากนั่นเองไม่มีใครมาทำร้ายท่านไม่มีใครนะคะไม่มีใครมาเอาเปรียบท่านได้แต่กรรมนะคะคือการกระทำที่ดีและไม่ดีที่ท่านทำไว้นั่นแหละค่ะดีก็ตามชั่วก็ตามมันส่งผลแน่นอนท่านคิดเอาเปรียบคนอื่นชาตินี้ท่านก็ถูกเขาเอาเปรียบท่านคิดคดโกงคนอื่นชาตินี้ท่านก็ถูกเขาคดโกงท่านคิดให้คนอื่นลำบากชาตินี้ท่านก็จะลำบากท่านสาปแช่งให้คนอื่นไม่ต้องได้ในสิ่งที่ต้องการให้เขาผิดหวังให้เขาเสียใจท่านก็จะได้รับความผิดหวังท่านก็จะได้รับความเสียใจฉะนั้นนั่นคือเหตุนะคะฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งที่ดีเราต้องสร้างเหตุให้ดีอย่าไปโทษใครให้เราดีใจว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเราได้สร้างบุญนะศีล5บริสุทธิ์นะคะคิดทุกวันเลยนะให้เราดีใจว่าเราโชคดีที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาให้เราดีใจว่าเรายังมีนิ้วมือเนี่ยเห็นไหมคะ10นิ้วเนี่ยได้พนมก้มกราบวันพาอภิวาทพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ให้เราน้อมจิตกราบไหว้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ตลอดเวลาแล้วเราจะได้ดีที่สุดนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวอาจารย์ต้องเข้าสอนนักเรียนนะคะเข้าสอนพาทำสมาธิของอานาปานสตินะคะช่วงเวลาทุ่มครึ่งอ้าวจะทุ่มครึ่งแล้วนี่อาจารย์ออกอากาศนะคะนานเกินไปงั้นหมดเวลาเท่านี้ก่อนนะคะอาจารย์กล่าวนมัสการลาพระภิกษุสามเณรทุกรูปด้วยความเคารพอย่างยิ่งเจ้าค่ะแล้วก็ลาพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสาธุสาธุค่ะ